ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาครับในความที่เป็น Careless Day ปีนี้ผมตั้งใจทำ My Year 2023เพื่อจะได้เก็บไว้ดูและให้คนดูได้รู้จักเรามากขึ้นว่าเราผ่านอะไรมาบ้างปีนี้ครับเราได้ทำงานที่หลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานคอมเมอร์เชียลWedding และงานที่ไม่คิดว่าจะได้ทำได้กลับมาทำครับถ่ายภาพนิ่งนอกจากงานที่หลากหลายมากขึ้นครับปีนี้ผมก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ไปเที่ยวคนเดียวและได้รู้จักคำว่ารักตัวเองจริงๆครับผมเริ่มต้นดูแลตัวเองออกกำลังกายพ่อผมคิดเสมอครับว่าการที่เรารักตัวเองครับถ้าเรารักตัวเองเป็นสิ่งที่เราทำรอบๆตัวเราก็จะรักมันมากขึ้นครับอย่างเช่นงานที่เราทำหรือคนรอบข้างเราครับผมและมาเยียในครั้งนี้ผมจะได้ดูและได้ไปใช้พัฒนาในปี2024ครับมาดูกันครับว่าปี2024เราจะพัฒนาไปยังไงบ้างและของเพื่อนๆล่ะครับมีมาเยียยังไงบ้างคอมเมนต์มากันได้นะครับผมหวังว่าเราได้รู้จักมากขึ้นเลยนะครับผมเจอกันใหม่2024